ย่องแล้วก็ย่องแล้วก็ย่องอีกนิดย่องอีกหน่อยโอ้โหนี่มันสมบัติยาฮูเรารวยแล้วสมบัติมหาศาลคิดจะขโมยทองของฉันเหรอหนีไม่รอดหรอกนะติดคุกหัวโตไปซะยายขี้ขโมยโอ้ยราชินีใจร้ายคิดจะขโมยทองของฉันแล้วหนีไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอฮะพี่เคนก็โดนจับติดคุกเหมือนกันเหรอก็ใช่ดิเมื่อกี้นายพี่เคนไม่น่าไปหลงกลห้องเหรียญทองช็อกโกแลตของราชินีใจร้ายเลยอ่ะมันต้องเป็นแผนการของราชินีใจร้ายแน่ๆเลยที่เอาสมบัติมาล่อเราอ่ะนี่ไงพี่เคนเขาเจอทางออกแล้วเราจะต้องสลักประตูให้เจ้ากรงเนี้ยมันตกลงไปอ๋อนี่ทางนี้อ้อมตามมาแล้วนี่ไงออกทางประตูหน้าไม่ได้ก็ออกทางประตูข้างล่างนะนี่ไงพี่เคนกรงเหล็กมันตกลงไปแล้วล่ะยาฮูโดดลงไปแล้วละกันอิสรภาพอจิอ้าวในปราสาทที่นี่มันสวยจุงไม่ใช่ทางออกนี่นะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เจ้าหนังสือยักษ์เนี่ยมันตกลงมาทำลายพื้นข้างล่างอะดีนี่ไงพี่เคนเราต้องผลักหนังสือให้มันตกลงไปอ๋อนี่ไงอย่างนี้เราต้องไปกด2ด้านเลยนะด้านเดียวไม่ออกต้องออก2ด้านนี่ด้านที่3ด้วยด้านที่3ใช่เปล่าใช่ไม่มี3ด้านนั่นไงหนังสือเวทมนต์เล่มใหญ่ก็จะตกลงมาดังตุ้มแล้วก็พื้นก็เป็นรูพื้นก็เป็นรูแต่ว่าเวลาเราโดดลงไปข้างล่างเนี่ยห้ามโดนไอตัวที่เป็นคริสตัลสีแดงเลยนะโอ้โหนี่มันอะไรกันแล้วเนี่ยมันเป็นกับดักน้ำคริสตัลสีแดงเนี่ยดูดิราชินีใจร้ายเขาวางกับดักไม่ให้เราหนีออกไปอ่ะโอ้ยสมบัติก็ไม่ได้แถมต้องโดนมาจับขังอีกอ่ะเพียงอย่างนี้ต้องแหกคุกขอให้ราชินีใจร้ายเดินสะดุดหลุมหน้าทิ่มเลยใครดูอ๋อไม่สะดุดหรอกเขาวางกับดักไว้เพียบไปละเออหือนี่ขนาดด่านแรกๆกันเนี่ยทำไมกับดักมันถึงแน่นหนาขนาดนี้เนี่ยเขาจะให้เรารอดไปถึงด่านสุดท้ายไหมไปตรงไหนต่อเหรอข้างล่างเหรอมันมีเครื่องยนต์กลไกด้วยเหรอนี่มันอะไรกันนะหอนาฬิกาหรือไงกันเนี่ยเหมือนจะเป็นเฟืองยักษ์เลยอ่ะฟันเฟืองยักษ์อ่ะดูนี่มันหมุนไปหมุนมาด้วยนะอุ้ยแสดงว่าแมปเนี้ยหนทางยาวไกลมากอันนี้มันคือเชิงเทียนใช่เปล่านี่มองไม่เห็นข้างล่างเลยดูดิเพราะว่ากว่าจะออกได้ใช้เวลานานโขอยู่นะดูดิพี่เคนระวังเทียนนะห้ามโดนไฟด้วยนะมันมีคริสตัลหมุนๆก็โดนไม่ได้นะอ๋อใช่โดนไม่ได้ล่ะมันคือกลลวงทางนี้แต่ว่าโชคดีที่มีไม้กระดานให้เราเดินผ่านได้นะโอ้โหเคนดูดิฟันเฟืองมันยาวไปถึงนู่นน่ะโอ้โหนี่มันใจกลางของนาฬิกาเลยไงกันเนี่ยหรือว่าปกติเขารับซ่อมนาฬิกาเนี่ยดูดิฟันเฟืองนาฬิกาเต็มไปหมดเลยมันหมุนซาลาเวียนหัวล่ะระวังนะอ้อมลงมาเร็วมันมีคริสตัลเต็มไปหมดเลยอ่ะตรงมาข้างหน้าไปตอนที่มันมีช่องว่างใช่ไหมแต่ว่าต้องระวังคริสตัลด้วยอันนี้เราต้องโดดลงไปข้างล่างเหรออาหารนี่นะบุฟเฟ่ต์วิกำลังหิวเลยนี่เราต้องมาเอากุญแจตรงนี้นี่เป็นหนังสือเวทมนต์ของห้องราชินีใจร้ายนะเอาหนังข้างหลังมาราชินีใจร้ายเขาปาวุธใส่เราเอ้ยหนีเร็วเราต้องไปหากุญแจมาเปิดโอ้โหล็อกไว้ต้อง3ตัววิกุญแจ3ตัวเลยนะไปหาแล้วกุญแจ3ดอกอยู่ตรงไหนเฮ้ยนะจริงก็ปาให้ด้านพี่เคนดีบีราชินีใจร้ายเขาเห็นเราแล้วนุ่นมีตรงนี้เจอแล้ว1ดอกเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่งานวัดนะปากันใหญ่เลยเขาไม่ใช่ลูกโป่งนะเอ้ยใหญ่แล้วค่ะจะอยากได้เรามันตุ๊กตาก็ได้นะนี่ก็ปาเอาปาเอาไม่หยุดเลยไกลเอาไปหากุญแจดอกที่2นั่นไงอยู่ข้างบนนี่ไงปิงที่ตาบนหนังสือก่อนครบแล้ว3ดอกนี่เป็นหนังสือเวทเหรอเนี่ยเอ้ยแน่จริงก็ไปให้ดอนดิบลูทีนี้มีหนังสือเวทมนต์ด้วยล่ะแต่ว่าเราต้องรีบไปไขแม่คุณแจก่อนนี่ไงเขาล็อกคุณแจไว้อ่ะเหลืออีกดอกนึงพี่เคนนี่ไงไขเร็วไขเร็วกำลังไขอยู่ฟึบเรียบร้อยต่อประตูเข้าไปเลยยังให้กันไปไม่เดินหรอกนะนั่นมันคืออะไรอ่ะหมากลุกหรือเปล่าอ่ะเออพื้นสปีดแย่เลยเอ้ยเดี๋ยวต้องหลบอย่าให้ชนมาทุกแรงนั่นเจ้าตะเกียงหัวก็หลอกมาอีกแล้วเขาบอกวิธีหนีให้เราอีกแล้วล่ะแต่ว่าวิธีหนีอ่ะเราต้องลงไปข้างล่างนะพี่เคียนเร็วเข้ามาแล้วรอด้วยเขาไม่ใช่แม่สปีดเหรอสปีดจะเมื่อกี้ตุยเย่นะค่อยลงนะข้างล่างมีกับดักเพียบไปแหละต้องลงอีกเขาบอกว่าให้เราลงไปอีกใช่เปล่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนข้างอ๋อคอยที่นี่มันสูงขนาดไหนกันละเนี่ยโอ้คือโดนกับระเบิดทางนี้กับระเบิดเยอะมากเลยอ่ะต้องระวังคริสตัลสีแดงด้วยแล้วก็ต้องระวังกับระเบิดด้วยลงมาแล้วต้องลงต่อนี่เราจะลงตรงไหนดีล่ะตรงนี้ใช่ไหม
ลงมาแล้วเจอแล้วประตูทางออกลักกี้นี่ไงพี่เคนเราก็ต้องกดสลักประตูนะตรงนี้เหรอใช่ต้องเปิดคันโยกตรงนี้โยกเลยกดคันโยกก่อนประตูเปิดแล้วไปแล้วพี่สปีดนะระวัง แต่ของพี่เคนไม่สปีดใช่ป่าวก็สปีดอยู่นะแต่เหมือนมันจะช้ากว่าของอ้อมเนี่ยก็ต้องวิ่งเองนะถ้าไม่วิ่งเองไม่สปีดนะ อุ้ยอันนี้หลบได้ไม่ยากนะไอพี่เคนดูดิฟันเฟือนห้องเนี้ยอุ้ยมันมีหนังสือเวทมนต์อีกแล้วนั่นดูดิเจ้าตะเกียงหัวกะโหลกอ่ะมันบอกให้เรากระโดดไปตามทางตรงนั้นอีกแล้วโอ้โหหนังสือเวทมนต์ยักษ์ทำไมเล่มมันใหญ่โตมโหฬารแบบเนี้ยโอ้โหมันหมุนได้ด้วยดูดิเฮ้ยมันค่อยๆหมุนอย่าล็อกก่อนล็อกก่อนตรงนี้ไปไม่ได้นี่มันสมุดเวทมนต์หรือยังไงกันเนี่ยอ๋อหมุนติ้วหมุนติ้วเป็นลูกขางเลยเนี่ยไปทางไหนเนี่ยไปได้เปล่าทำไมทุกอย่างมันลอยได้หมดก็ไม่รู้นะโอ้ยแย่แล้วโอ้โหเกือบตกเลยเมื่อกี้มันล่องลอยไปหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกหนังสือเวทมนต์หรือว่าชั้นหนังสือก็ตามดูดิข้างหน้าพี่เคนมีค้อนด้วยอ่ะเหมือนเขากำลังตีดาบอยู่เลยอ่ะเออนี่เราจะโดนหลอมเป็นเหล็กมันตีดาบแล้วปะเนี่ยแล้วเราชนิดคนเมื่อกี้เขากำลังวางแผนจะยิงกระอตุยนี่อย่าบอกนะเขาจะเอาไปตีดาบอ่ะเขากำลังจะวางแผนยึดครองอาณาจักรแน่ๆเลยอุ้ยดูดิโอ้ทุบสะบันตะแต๋เลยอ่ะทางหน้าโอ้โหทุบเป้าทุบเป้าดิทุบจนเหล็กร้อนไปหมดแล้วอ่ะอีกแค่อันเดียวอุ้ยจะหมดแล้วนั่นไงทางออกของเราอาจิมันเจอขวานกายสิทธิ์อีกแล้วเหรอทำไมขวานมันใหญ่จุ้งเบยโอ้โหเขาทำให้ใครใช้เนี่ยอ๋อขวานใหญ่มากเลยอ่ะดูดิอันเบลเลอร์เลยอ่ะดูดิมันฉับฉับฉับใหญ่เลยอ่ะมันเห็นพวกเราเป็นหมูบาช่อหรือไงเนี่ยพี่เคนไม่ใช่หมูฉับนะโอ้โหอันนี้ก็ชอเอาชอเอานะว่าแต่ว่าด่านนี้เขาทำกันกี่คนเนี่ยดูดิทุกอย่างสวยเหมือนไม่เหมือนเกมโรบอกเลยอ่ะเพราะว่ามันเหมือนแนวแฟนตาซีมากเลยล่ะสวยเวอร์ใช่สวยมากๆเลยนะสวยแล้วก็แฝงไปด้วยความเสียวว่ามันจะตกไปเมื่อไหร่วูฟิวฟิวมากเลยเหมือนเล่นเกมคอนโซลเลยดูดิคล้ายๆอย่างนั้นล่ะระวังนะระวังไปแล้วมีเยาไปก่อนเยาไปก่อนข้างหน้ามันมีขวานหมุนอีกแล้วเหรอหมุนหนีเสือป่าจระเข้ขวานคู่ไว้นะนี่ขวานเดียวมันจะขวานคู่นะนี่ก็ขวานหมุนติ้วๆไว้นะหมุนไม่อยู่เลยอุ้ยอย่างนี้ต้องเบรกก่อนหรือเปล่าอ่ะส่วนตอนนี้พี่เคนจะหมุนคอตามมันเนี่ยว่าจะอ้วกแล้วของเขายังมีกัดระเบิดด้วยนะไม่ได้มีแค่แบบว่าอุปสรรคอย่างเดียวนะบอกเลยต่อให้อย่างเดียวนะโอ้โหถ้ามันจะรัวๆขนาดนี้นะไม่น่ารอดต้องค่อยๆกระโดดระวังด้วยอันนี้คือเขาให้เราเก็บเปล่าเขาไม่ได้ให้เราเก็บข้างหน้าอีกอันเดียวเราใจอย่าเพิ่งใจร้อนอย่างนี้เราผ่านได้แล้วแต่ว่าดูสิประตูเหล็กมันมีกระแสไฟฟ้าเราจะต้องสับสวิตช์ปิดกระแสไฟฟ้าก่อนนะระวังไฟดูดนะกระโดดตรงนี้นะตุ้ยเย่เลยกระโดดใหม่เลยนะระวังไฟช็อตตาไฟดูดด้วยนี่ไงประตูเปิดแล้วอุ้ยราชินีใจร้ายนั่นไงเขากำลังมองหาเราอยู่ไอ้ตะเกียงเข้ามาดิเจ้าตะเกียงหัวกะโหลกเขาบอกว่าให้เราใช้ปืนใหญ่โอ้โหต้องใช้ปืนใหญ่เหรอนี่ไงต้องโยกทางนี้โอ้โหเดินมาแล้วตุ้มตุ้ยมาเลยอ้าวเฮ้ยอ้าวมาทางนี้ราชินีเรามาคุยกันก่อนได้มา50 50ฮึเขาไม่คุยด้วยหรอกจะขอแบ่งเปอร์เซ็นต์50 50หน่อยใครก็จะแบ่งเหรอไม่ยอมแบ่งเหรองั้นก็ต้องใช้ปืนใหญ่แล้วพี่เคียวต้องไปสับสวิตช์ตรงนั้นก่อนใช่เปล่านี่ไงสองข้างเลยแล้วขึ้นปืนใหญ่ทางนี้เราต้องสับสวิตช์ก่อนอุ้ยจะคึบจะคึบเดี๋ยวก่อนฝั่งนู้นก็มีสวิตช์ให้เราสับนะเฮ้ยแย่แล้วโอ้โหมันยิงพี่เคียวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยโอ้ยดูดิราชินีใจร้ายตามเข้ามาติดๆเลยเข้าเราไปทำกระสุนปืนใหญ่นี่เองเราต้องไปเป็นกระสุนปืนใหญ่แล้วล่ะนั่นไงอันแรกของเราไปแล้วนะฟึบยัฟฟูฟิวโอ้โหเห็นเราเป็นอะไรกันแน่นี่ไงกระสุนที่สองบรรจุกระสุนเราไม่ใช่กระสุนนะฟิววิชาตัวเบาวิมันจะส่งเราไปที่ไหนหรอรีบหนีเราขึ้นไปข้างบนเราอ้อมเดี๋ยวเจ้าราชินีใจร้ายตามมาทันนะนี่ไงพี่เคียนตามไม่ทันแล้วราชินีขึ้นมาข้างบนสูงๆไม่ได้แล้วเขามีแผ่นไม้ลอยๆไว้เพื่ออะไรหรอเอาไว้ให้เราหลงไงถ้ากระโดดไม่ได้นะถ้าเรากระโดดไปก็น่าทิมตุยเขาไม่ได้ให้เรากระโดดเขาให้เราไปบรรจุกระสุนหมายแน่เกือบถูกหลอกแน่อุ้ยหลอกพี่เคียนไม่ได้หรอกไปอีกแล้วฟิวยัฮูโอ้โหกว่าจะถึงในก้นบ้านเลยนะแล้วก็ดึงกลับโอ้ยดึงดึงคือแล้วก็ไปต่อยิงตัวเองขึ้นไปฟิวโอ้ยซึ่งเรามาอีกฝั่งนึงแล้วกระสุนน่าจะหมดแล้วนะ
ที่นั่นคือที่เทเลพอร์ตวาร์ปไปที่ไหนหรอฮัลโหลเข้ามาเนี่ยแล้วมาโผล่อีกห้องนึงอ่ะระวังรถชนเฮ้ยนี่มันห้องสมุดนี่นะเขาบอกเลยว่าหนังสือกลายเป็นรถทางด่วนไปแล้วนะดูดิเขาจะรีบไปไหนของเขาก็ไม่รู้จะเก็บหนังสืออ่ะมันพุ่งแรงมากเลยดูดิมาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายไปแล้วข้างหน้าพี่เคียงข้างหน้ามีสะพานอยู่ข้างหน้าใช่เปล่าไปดูกันแล้วขาดจะทำไงอ่ะนั่นน่ะดิเขาไปดูก่อนเปล่าไปไม่ได้อ่ะดินี่ๆเขาให้มาทางนี้ทำตามลูกศรเขาบอกว่าให้เราย้อนกลับมาทางนี้เนี่ยเนี่ยทางนี้ทางนี้พอดีเลยไม่มีขอนไม้ให้เราเดินเกาะไปได้ด้วยล่ะแค่เนี้ยเราก็ไม่ได้หรอกนะเจ้าราชินีใจร้ายเหมือนกับว่าเราอยู่ในปราสาทของราชินีใจร้ายเลยนะก็แต่ว่าที่นี่มันจะสูงขนาดไหนกันแน่เนี่ยปกติเขาขึ้นมากันยังไงอ่ะนี่กระสุนบรรจุกระสุนดินปืนอีกแล้วปุ๊บไปด้วยเชวเรามาถึงอีกฝั่งแล้วล่ะลอยๆเฮ้ยตรงนี้ไฟไหม้ไปไม่ได้ถ้าไฟไหม้ไปไม่ได้เราก็ต้องไปอีกทางนึงนะเขาบอกให้เรากระโดดขึ้นไปนะข้างบนข้างบนพี่เคียงขึ้นไปข้างบนอีกสูงอีกใช่โอ้ยระวังไฟไหม้ด้วยนะไปอีกไกลเลยล่ะอีกไกลโขอยู่นะโอ้โหอ้อมดูข้างล่างดินี่เรามาไกลเกินกว่าที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยสูงลิฟต์เลยเนี่ยตรงเนี้ยมันไปไม่ได้มันต้องขึ้นไปข้างบนน่ะที่จริงนะอ้อมเราก็ไม่ต้องหนีหรอกเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่ในปราสาทข้างบนนี่ดีมากแต่ทีนี้มันจับเราไม่ได้หรอกเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวอดตายต้องหนีนี้ไปก่อน ต้องหนีออกจากที่นี่เพราะว่ามันต้องมีเรือมารอรับเหมือนเดิมแน่เลยแหละปืนใหญ่สิบตลบเลยทีเดียว มันจุกระสุนมาแล้วมาแล้วเอาแล้วนะจ้าฮู้ชเวมาเร็วมาเร็วเราจะมาอีกฝั่งนึงนะโอ้โหดูดิพี่เคนเฮ้ยข้างล่างเหรอข้างล่างนี่มันมีประตูกั้นอีกแล้วอ่ะรีบโยกแล้วยกสวิตช์ก่อนเด้อคุ้นคุ้นมาแล้วมาแล้ววิ่งตามอีกแล้วเหรอเออไม่ได้เลยตามมาได้ไงเนี่ยนั่นน่ะดิโอ้ยก้นงอนมากเลยอะเดอะเดอะเดอะน่าจริงก็ตามไม่ทันดิอย่าไปดูก้นราชินีใจร้ายแค่นี้เขาก้นปอดพอแล้วเขาไม่อยากก้นปอดแบบนั้นตามไม่ทันหรอกนะไปเร็วดูดิเขาเอาขอนไม้ที่ติดไฟลุกอะเอามาขวางเราอะโหดร้ายจุงเบยโดนเสี้ยนตำไม่พอนะโดนไฟลวกด้วยเนี่ยโหเจ็บสองเท่าแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าตรงนี้เป็นสปีดโอ้โหแล้วก็มีขั้นบันไดระเบิดด้วยอุ้ยเกือบไปข้างหน้าข้างหน้าพี่เคนเซฟก่อนเซฟก่อนอุ้ยเราไปตรงไหนต่ออ่ะอ๋อลูกศรเขาบอกให้ไปทางนี้เฮ้ยเราขอมาข้างนอกปราสาทแล้วเหรอถ้าไม่มีลูกศรเราคงจะไปไม่ถูกนะข้างล่างดีข้างล่างน่ะมาอะไรกันเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งลงไปข้างล่างนะรู้เปล่าจริงนี่ใช่ข้างล่างเนี้ยราชินีจราเข้เขาจะคุมสนามหญ้าอยู่แล้วเราต้องหนีออกจากเขาวงกดสนามหญ้าข้างล่างนั้นนะแต่ว่ากว่าจะไปถึงข้างล่างได้เราต้องปีนขึ้นไปข้างบนก่อนนี่ไงเรามาถึงแล้วเราจะพาไปที่ไหนเนี่ยอุ้ยยังไม่ได้ลงไปข้างล่างอีกหรอข้างออกมันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเป็นแมปที่ยาวมากนั่นไงเจ้าตะเกียงขวดก็หลอกมันมาอีกแล้วเขาบอกให้เราเนี่ยปิดท่อระบายน้ำนะเราต้องสับสวิตช์คันโยกลงมาแบบนี้กันเนาะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนนี้ไม่มีสวิตช์คันโยกเหลืออีกเปล่าอ่ะเขาบอกว่าให้เราทำให้น้ำกรดในบ่อเนี้ยมันหายไปนะแล้วถึงจะลงไปข้างล่างได้นะอย่าแป๊บนึงขึ้นไปดูก่อนโอ้โหเขียวอือเป็นสลามเลยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะเอ้าอ้อมขึ้นไปไหนอ่ะเราต้องขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหงานช้างเลยนะไม่เป็นไรนะมันคล้ายๆกับมีกระเช้ามารับเราอะนะโอ้โหมองไปข้างบนนี่เราต้องเปลี่ยนลิฟต์ไปกี่ตัวเนี่ยนึกว่าขึ้นไปกินบุฟเฟ่บนตึกใบหยกไปอีกอะไปด้วยนี่ไงมาสับสวิตช์ตรงนี้แล้วก็ยังไม่หมดนะเราต้องขึ้นไปให้สูงกว่านี้อีกนี่ต้องเปลี่ยนลิฟต์กี่ตัวกันแน่เนี่ยต้องเปลี่ยนลิฟต์หลายตัวอยู่แหละไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะนี่ไงมาละของเขามาละเขาขึ้นไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาต้องไปสับสวิตช์คันโยกตัวที่เหลือนะพี่เคนกลัวความสูงอ่ะนี่ไงนี่ไงพี่เคนขึ้นมาแล้วขึ้นมาอีกชั้นนึงแล้วรู้สึกมันจะอยู่ข้างบนสุดนะอย่าบอกนะว่าถ้าเราขึ้นไปข้างบนสุดแล้วอ่ะจะให้เรากระโดดลงมาที่สนามหญ้าข้างล่างอ่ะแล้วจะให้ลงไปทำไมก็ต้องหนีออกทางนั้นน่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงดาดฟ้าอยู่แล้วนั่นไงทางออกของเราข้างบนเป็นยังไงมั่งไงมีทางรอดปะนี่ไงถึงแล้วนี่ไงพี่เคียงเขาเห็นแล้วสวิตช์คันโยกอยู่ตรงนู้นอันสุดท้ายพอดีเลยอ่ะยัยเรารอดแล้วมันก็จะปิดวาล์วน้ำน้ำกรดได้ใช่ไหมนั่นไงน้ำกรดมันเหือดแห้งไปหมดแล้วอ้าวอย่าบอกนะว่าเราต้องลงจริงๆอ่ะและสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือกระโดดลงไปให้โดนเห็ดนะโอ้ม
ถ้าไม่โดนเห็ดเนี่ยตายนะแล้วเขาหลอกให้เราขึ้นมาทำไมเนี่ยอ๋อเราต้องมาสับสวิตช์ไงฮึนั่นไงเขาว่าแล้วเขาโดนคริสตัลจนได้ได้เวลาเราต้องค่อยๆกระโดดให้มันลงเห็ดนะแล้วชนิดใจร้ายเนี่ยมันแยบยลเหลือเกินแต่แค่นี้ทำอะไรพวกเราสองคนไม่ได้หรอกนะพวกเราแข็งแกร่งอุ้ยแต่เห็ดมันก็เยอะนะอุ้ยแต่ว่ามีกับระเบิดในเห็ดด้วยนี่ไงเขาลงไปข้างล่างก่อนนะนี่ไงถึงแล้วใช่ยังระวังกับระเบิดด้วยนี่อะไรท่อระบายน้ำเหรอเขาบอกว่าท่อระบายน้ำพี่เนี่ยมีสิ่งชีวิตบางสิ่งอ่ะที่มันจะมีมือออกมาได้ด้วยนะจริงไหมอุ้ยคนลุกใช่มันจะมือออกมาจับเราก็ได้นะไม่เอาพี่เคนกับลิ้นตายดีกว่าหรือว่าเจ้าแขนพวกนั้นอ่ะเขาจะอยากเอาอ้อมไปเป็นพวกด้วยอ่ะพี่เคนส่งอ้อมไปเป็นพวกเขาคนเดียวก็ได้นะพี่เคนไปต่อดีกว่าไม่รอแล้วระวังมันมีดาบแสงเลเซอร์ด้วยนะฟึบเราจะต้องค่อยๆวิ่งให้ทันมันเอาตัวเย่ทำไมพี่เคียนตายอ่ะสะดุดพื้นเรียบอ๋อสะดุดคริสตัลสีแดงใช่เปล่าเขาห้ามกระโดดเขาให้เดินเลี้ยวเท่านั้นข้างหน้าเป็นไงมั่งไงดูปลอดภัยกว่าตรงนี้ไหมอ่ะนี่ไงพี่เคียนน้ำกรดฮึนั่นไงหลับสบายด้วยกันเลยแผ่นไม้มันจมน้ำกรดได้โอ้โหงานช้างไหมล่ะมันขึ้นแล้วเราก็ต้องรีบกระโดดดูดิแผ่นไม้มันหายไปตามน้ำกรดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะปลาไหลปลาไหลยักษ์จริงนี่ปลาไหลไฟฟ้าเฮ้ยเขาเลี้ยงปลาไหลไว้ด้วยเหรอใช่ราชินีใจร้ายเขาเลี้ยงปลาไหลไฟฟ้ายักษ์ไว้ด้วยล่ะเอามาทำข้าวหน้าปลาไหลได้ไหมไม่ใช่มากินพวกเรานั่นแหละไปก่อนนะเดี๋ยวเขาไปหาทางออกให้ก่อนไอ้จังก็จับเราไม่ได้หรอกนะอันนี้ละจิ๊บจี๊บเดินถอยหลังยังได้ไงทางออกถึงแล้วใช่หรือเปล่าอิสรภาพยังไม่หมดอ้าวเฮ้ยนี่มันยังอยู่ในบ่อน้ำกรดอยู่เลยแย่แล้วเจ้าตะเกียงหัวก็รอข้างนอกไว้อีกแล้วมันบอกว่าหนทางยังไปอีกไกลอย่าเพิ่งโกรธนะโอ้โหนี่ยังไม่ไกลอีกเหรอเนี่ยยิ่งมาจะ10นาทีกว่าแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีทางออกจริงๆอ่ะเปล่าอ่ะเนี่ยดิหรือเขาให้เราวิ่งเป็นวงกลมอ่ะไม่น่าจะใช่นะเหมือนกับว่าเขาให้เราวิ่งไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างอะไรประมาณเนี้ยหิวน้ำจังเลยอ่ะพักกินน้ำเขียวๆกันได้ไหมโอ้เขาพักจนแบบว่าเสียงเขาหายเลยอ่ะเสียงแหบหมดเลยอ่ะเฮ้ยข้างหน้าน้ำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพี่เคนระวังน้ำกรดนะน้ำกรดข้างล่างนี่เป็นน้ำกรดเฮ้ยอ้อมเห็นป่ะอะไรแว๊บๆเมื่อกี้อ่ะเขาบอกว่ามันคืออะไรไฟฟ้าสยองอ่ะอันนี้คืออะไรล่ะเนี่ยเราห้ามโดดลงไปใช่เปล่าเราต้องค่อยๆเลาะมานะก็จะมีของให้เก็บตรงกลางก็ได้นะไม่มีหรอกสภาพนี้ไม่น่ามีนะเฮ้ยอ้อมชีวิตมันต้องการความเสี่ยงเราก็โดดลงไปดีแล้วก็ตุ้ยอุ้ยดูดินะมันมือใครแขนใครอ่ะเอาเฮ้ยมันพอกมาจากข้างกรงอ่ะอย่าบอกนะว่าคือคนที่มาก่อนหน้านี้ถูกขังไว้หรือจะแขนอ่ะน่าจะเป็นคนที่แบบถูกจับมาแล้วแบบโดนบ่อน้ำกรดแล้วกลายร่างจากสารกัมมันตภาพรังสีกลายเป็นคล้ายๆกับพวกยักษ์อ่ะเฮ้ยพี่เคนยังไม่อยากเป็นก็อดซิลล่าเขากลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วดูปางเขานี่ปางเขาเป็นสีแดงด้วยล่ะรีบหนีกันเร็วเอ้ยเขายังไม่อยากเป็นแบบนั้นโอ้โหนั่นไงมันจับเขาได้ด้วยอ้าวเฮ้ยเอาดูข้างหน้านี่มันโอ้ยนี่มันปลาไหลไฟฟ้าหรือเปล่าโอ้โหถ้าเราจับได้สักตัวนี่อิ่มเลยนะโอ้โหมันไม่อิ่มมันจะจับเรากินอิ่มก่อนนะดิอุ้ยระวังตรงสีเขียวๆโดนไม่ได้นะตรงที่มีออร่าสีเขียวอย่าไปโดนนะระวังนะเพราะว่าจะเป็นที่ที่แบบว่าเจ้าปลาไหลไฟฟ้าเนี่ยมันกระโดดพาดขึ้นมานะโอ้โหเดี๋ยวก็จับไปทำข้าวหน้าปลาไหลซะเลยนี่ไปเร็วไปเร็วเขาต้องไปด้วยไปด้วยอุ้ยจังหวะนี้แหละเดี๋ยวรอให้มันลงไปก่อนมันลงมาพร้อมกันมากเลยอุ้ยมันเฉียวหัวเขาไปนิดเดียวโอ้ยแค่นี้เบ๋ๆนั่นน่ะข้างหน้าก็ยังมีเจ้าปลาไหลยักษ์ไฟฟ้าอยู่อีกเนาะพื้นเลื่อนด้วยเหรอใช่ไม้มันจะเลื่อนเราจะต้องวิ่งตามไม้นะแต่ว่าเราต้องคอยหลบปลาไหลยักษ์ด้วยโอ้งานช้างตายแน่เลยค่อยๆกระดึบกระดึบมาพี่เคนช่วยพี่เคนด้วยยังไงมันก็โผล่มาที่เดิมนะแล้วมันไม่ไปพร้อมกันนี่นะลอกลายกันไม่ได้มันไปพร้อมกันไม่ได้พี่เคนเดี๋ยวเขามันมาก่อนพี่เคนนะนี่ถึงฟังแล้วอู้กับระเบิดเพียบเลยรอดได้ไงอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฉียดมากเฉียดฉิวค่อยๆมาค่อยๆมาจะถึงแล้วจะถึงแล้วใจเย็นๆโอ้ยมันไม่รอดแล้วโอ้ยจะคืบโอ้ยรอดสักทีนึกว่าจะกลายเป็นอาหารปลาซะแล้วไปแล้วโอ้โหนี่มันคืบเขาเรียกว่าอะไรอะพี่เคนโอ้สะพานโยกเยกเหรอฮะสะพานไม้โยกเยกเหรอโอ้ยสนุกจุ้งเลยอันนี้ชอบเออพี่เคนเขาจะอ้วกอยู่แล้วอะมันเริ่มโยกเยกหัวมากเลยดูดิโยกซ้ายทีขวาทีเฮ้ยมันแกว่งไปแกว่งมาดูดิอุ๊ย
ถ้าเราพลาดแม้แต่นิดเดียวอ่ะเราไปเริ่มต้นใหม่เลยนะเฮ้ยพี่เคนช่วยแกว่งเปล่าแค่นี้มันยังน้อยไปต้องแกว่งเยอะๆจะถึงฝั่งแล้วยัยถึงฝั่งอีกฝั่งแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่พ้นด่านน้ำกรดนะทำไมเราจะขึ้นไปข้างบนล่ะเนี่ยพี่เคนว่ายิ่งเล่นยิ่งเข้าไปลึกเรื่อยๆเนี่ยยังเราไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วเราต้องอยู่ข้างล่างตลอดเริ่มคิดแล้วมันไม่มีทางขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยเอ้าเฮ้ยเขาโดนน้ำกรดเฉยอุ้ยทำไมตาบอยจุ้งไม่น่ารอดนะพี่เคนว่านะเพราะว่าเราแบบว่ารีบกระโดดไงเราเลยไปโดนน้ำสลามเข้าไงอุ้ยต้องระวังมากกว่านี้นะตรงเนี้ยไปไม่ได้เอ้ยเกยนิดเกยจะตกแล้วอุ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้ติดโอ้ติดฮึบอุ้ยเจ้าตะเกียงหัวกะโหลกไหนมาอีกแล้วอ่ะเนี่ยโอ้ยว่าจะถึงทางออกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราขึ้นไปหรอโอ้โหเขามาหลอกขายตรงมาอีกแล้วนี่ไงมิชชั่นอิมพอสซิเบิลมาอีกแล้วตามคอยหลบคริสตัลสีเขียวนะลอยขึ้นก็มาโอ้ทำไมแรงส่งจะหมดอุ้ยถึงแล้วรอดด้วยช่วยเราบอกนึกว่าจะตกลงไปซะแล้วยังมันน้ำตาจะไหลทางออกสนามหญ้านี่นะเฮ้ยนี่ไงเขาวงกดสนามหญ้าเหรอใช่มีพื้นสปรีดเราต้องรีบวิ่งนะโอ้โหระวังนะไม่อะไรอะขวานลอยได้อะเราอยู่นานไม่ได้ไม่งั้นเราโดนโจมตีนะดูดิลาทีนีใจร้ายอะทำควางของใส่เราเล่าโอ้โหไปไงเนี่ยลำแม่นซะด้วยนะกับระเบิดเพียบเลยโอ้โหแย่แล้วโอ้โหสนามหญ้าบ้านใครเขามีกับระเบิดกันมั้งเนี่ยโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ยเยอะเกินดีนะมันมีแต่ทางตรงไม่มีทางหลอกจะวิ่งเบรกไม่ค่อยจะทันเลยนะเนี่ยอันนี้ทางออกหรือเปล่ามันมีทางไปได้หลายทางมากๆเลยนะแต่มันไม่มีทางออกอะดิมีดิโอ้โหมันมีแบบว่าคล้ายๆกับเล็บเหล็กด้วยหรอเนี่ยโอ้มันคือขวานไม่ใช่เล็บเหล็กเกือบไปแต่ว่ามันคือขวานเป็น10อันเลยอ่ะวันนี้ถ้าโดนกวาดก็ไม่เหลือนะโอ้ยยังไปตรงไหนได้อ่ะไปทางนี้อ่ะพี่เคนโอ้มันมีขวานมาด้วยเหรอโอ้ยระวังนะโอ้โหขวานเบลอเลยมีขวานตรงมุมนี้ด้วยเหรอไปเร็วสเวฟโอ้โหนี่คือดาบแสงอะไรเนี่ยเดี๋ยวดาบเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงหรือเปล่าเนี่ยวินี่คือทางออกของเราใช่ไหมนั่นไงเจอแล้วทางออกทางขวาทางขวาพี่เคนออกได้แล้วเหรอดูจากขี่ข้างบนนี่นี่เราเกือบถึงเส้นชัยแล้วนะใช่เราเกือบแล้วเรายังไม่ได้สู้กับราชินีเลยเฮ้ยไม่ต้องไปสู้เรากลับบ้านดีกว่าด้วยไม่ได้เขาเลยยังไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่สู้กับราชินีไม่งั้นประตูไม่เปิดแต่ว่าทีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะสู้กับราชินีที่ไหนเราจะสู้ด้วยอาวุธอะไรไม่รู้ว่าเขาจะมีปืนบาสุก้าให้เรายิงอีกหรือเปล่านะเฮ้ยนี่ไงทางออกเจอแล้วอ้อมตาจะไหลเจอแล้วเหรอไปด้วยดิข้างหน้านี่เองตามมาแล้วมันต้องขึ้นบันไดไปอะเปล่าอ่ะอุ้ยเขากำลังจะถึงแล้วตอนนี้เขากำลังจะผ่านเจ้าพวกสะเก็ดระเบิดอะระวังอย่าเหยียบนะเหยียบแล้วเริ่มใหม่เลยนะนี่มันต้นเห็ดหรอถึงต้นไม้เห็ดแล้วใช่ป่ะอ้าวอีกนิดเดียวก็จะถึงสะพานอยู่แล้วเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวานี่พี่เคนอยู่ทางขวานี่ไปตรงไหนอ่ะไปตามลูกศรใช่เปล่านี่ไงแล้วมันจะเจอมันไทยอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหสูงลิฟต์เลยไหนขอดูหน่อยดิโอ้โหทำไมมาถึงได้ไกลขนาดเนี้ยเป็นแบบที่ยาวมากๆเลยล่ะด่านเยอะมากๆเลยมาแล้วอ้าวไม่เคยลอยที่บันไดนะดูดิมีขวานอีกแล้วอ่ะตรงนี้ก็มีกับระเบิดโอ้ยเมื่อเราจะถึงทางออกของเขาเนี่ยเกือบแล้วอีกนิดนึงเอาพี่เคนไปถึงแล้วหรอได้แล้ว10รอบก็ได้อยู่ของเขายังไม่ถึงเลยโอ้โหนี่มันกงจักขวานเนาะมาหมุนติ้วๆเงี้ยแล้วไปไงอ่ะชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายเหรอแล้วมันไม่โดนหัวหรอชิดซ้ายอ่ะแล้วมันหลอกลวงเลยเฉยไม่มีอะไรเลยแค่ชิดซ้ายก็พอตัวเล็กเลยผ่านได้แค่นั้นเองอ่ะโดเอ้ยแล้วมาวางให้งงทำไมเนี่ยเอาไว้หลอกเราไงเผื่อใครจะเดินวนเข้าไปเล่นข้างในนั้นน่าสนุกอยู่นะถ้าทันจะเจ็บชิบสีนี่ไงถึงแล้วจุดเซฟที่นี่คือที่ไหนเข้ามาในปราสาทของราชินีใจร้ายอีกแล้วหรอใช่แล้วนี่ไงคือสวนด้านหลังบ้านของปราสาทของราชินีใจร้ายหรออ๋อนั่นไงทางเข้าเขาเจอทางเข้าแล้วระวังอย่าเหยียบกับระเบิดนะเต็มเลยเราต้องสับสวิตช์ก่อนเพื่อให้กระแสไฟฟ้าหยุดทำงานนะแล้วก็ประตูมันก็จะได้เปิดนั่นไงทางเข้าปราสาทเราต้องเข้าไปให้ได้เลยมาไกลถึงขนาดนี้แล้วจะยอมได้ยังไงล่ะนี่ไงเจอแล้วทางเข้าเราต้องขึ้นสะพานไปจริงๆด้วยล่ะอุ้ยเจ้าตะเกียงหัวกะโหลกมาหาเราอีกแล้วยินดีด้วยคุณมาถึงปราสาทของราชินีใจร้ายแล้วเด็กกาล่ะงานนี้ไม่รอดแน่ว่าแต่ว่าทำไมบันไดมันสูงจุ้งโอ้ยกว่าจะได้เข้าปราสาทนี่หิวน้ำก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวขอไปแวะกินน้ำก่อนนะพากจนเสียงแหบแห้งวะแล้วตามมาแล้วอ้าวขบวนก็ถึงแล้วจะถึงแล้วแต่ยังไม่รอดนะแต่ยังไม่ถึงดีนะเราจะต้องไปสู้กับราชินีใจร้ายก่อน
นี่ไงพี่เคียงเขามาถึงแล้วไปกันเลยเปล่าเย้ไปLet's go 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 และแล้วเราก็ต้องมาเผชิญหน้ากับราชินีใจร้ายเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวโอ้โหนั่นมันราชินียักษ์นี่นะทำไมราชินีใจร้ายถึงได้ตัวใหญ่โตมโหฬารแบบเนี้ยโอ้ยใหญ่จนเห็นแต่หัวนั่นมันไททันยักษ์นี่นะโอ้โหสูงลิบเลยไม่ได้การละมันยิงเลเซอร์ได้ด้วยอ่ะเราต้องใช้กระสุนปืนใหญ่เนี่ยยิงใส่ราชินีใจร้ายนี่นะจุดชนวนอะไรปังยิงเข้าลูกตาเลยเห็นเปล่านี่ไงมาโผล่ตรงนี้เหรอโอ้ยต้องหลบนะเวลาเขายิงมาแน่ต้องหลบใช่เปล่ามาเป็นนอนสต็อปเลยเดี๋ยวกันยังไม่ครึ่งหลอดเลยมาเป็นปืนก่อนเลยจะยิงเหรอจะยิงเหรอได้เลยจะเล่นใช่เปล่าเดี๋ยวเราก็จะยิงใส่เธอเหมือนกันไอ้นั่งไงนั่งไงโผล่มาตรงนั้นแล้วจะยิงเหรออ๋อพี่เก่งเข้าใจแล้วมันเป็นยักษ์ไฟขอบปะเนี่ยเราก็แค่วิ่งหลบไม่ให้เขายิงโดนเราพอหมดแม็กใช่ไหมแล้วก็ไปกดปืนใหญ่ใส่เขาเลยใช่ตอนนี้จะครึ่งหลอดแล้วนะโอ้แค่เนี้ยหมูหมูนี่ไงยิงเลยเข้าลูกตาเต็มเต็มไอ้กิงก็ยิงให้โดนเด้ยิงไม่โดนหรอกนะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตายแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เกือบตายแล้วเลือดเราก็ลดเหมือนกันหลบไม่พ้นหรอกนะเจ้าดอชนีปีศาจไม่นะโอ้ยราชินีปีศาจใจร้ายชะมัดเลยจะขอแบ่งสมบัติใส่ที่เหนียวไปได้นะเฮ้ยแค่อยากกินช็อกโกแลตเหรียญทองแค่นั้นเองอ่ะโอ้โหปีมาโอ้ยราชินีใจร้ายเสียท่าแล้วเย้เชียวที่สุดเราก็กำจัดเจ้าปีศาจราชินีใจร้ายได้แล้วล่ะปิ้วแล้วเราก็ยิงตัวเองออกมาหล่นลงไปที่เรือโจรสลัดอ้าวเฮ้ยท้ายที่สุดเราก็ท่องแกนไลน์สำเร็จแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเรากำลังจะมาตรงนี้เราได้สมบัติของราชินีปีศาจได้แล้ววู้ฮู้ทำหนีรอดออกมาได้อีกต่างหากนั่นไงพี่เคียงข้างหลังของเราคือสุดสมบัติเย้เชโยเรารอดแล้วท้ายที่สุดเขาก็หาสมบัติเจอแล้วเราเล่นแล้วเล่นแล้วงานนี้ภูเขาทองช็อกโกแลตก็แค่ค่ะวันนี้เราก็เล่นออฟปี้น่ารักน่ารักไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบออฟปี้แบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย